เอาอยู่ดีก็มีงานเข้านะฮะหลังจากที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะฮะว่าวันก่อนนี้เองก็มีสาวนิรนามเนี่ยออกมาโพสต์ใน Facebook นะฮะพูดถึงนักแสดงคู่กับคุณไม้นะฮะนั่นคืออักษรย่ออ่างก็คือคุณออมสุชานั่นแหละนะฮะว่าแบบแรงมากถึงใช้คำว่าร้านผู้ชายเลยทีเดียวอ่ะเอาไปสิภาพมาสิภาพงานนี้นะฮะร้อนตัวนะฮะถึงคุณออมสุชาต้องออกมาชี้แจงหน่อยเพราะว่าข่าวของไม้เองหลังจากประกาศเป็นพ่อเด็กก็ยังเป็นกระแสอยู่ด้วยและมีผลไปกับทัวร์จีนหรือเปล่าทัวร์ที่ตอนนี้ไปทัวร์โปรโมทละครนะฮะโปรโมทหนังอะว่ายังไงนะฮะคุณออมต้องมาเคลียร์สองประเด็นนะฮะจริงๆต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบส่วนหนึ่งเนาะในเรื่องสภาพจิตใจของแฟนๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ละเราออมก็พยายามกลับมาทำตัวเองให้ดีมากกว่าในส่วนตัวเราคิดว่าเรากับเขาทำงานด้วยกันต่อได้คือออมก็จะพอคาดเดาได้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราก็พยายามให้กำลังใจเขาคุยกับเขาเยอะๆเราจะเห็นข่าวแล้วใช่ไหมแบบนักแสดงคนมาไปแบบว่าเราว่าแบบเห็นแล้วตกใจมากตกใจในลักษณะที่ว่าได้ไงอ่ะแบบเราไม่รู้จักเขาเลยเราไม่ได้เล่น Facebook และคนที่เขาบอกว่าเราไปแย่งเราก็ไม่รู้จักคือมันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นเลยแม้แต่ 1% นะคะคือมันเป็นไปได้หรอที่คนคนนึงจะแบบไม่รู้จักหรือว่าไม่มีมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่ว่าเขาพูดถึงเราได้ขนาดนี้เหมือนสร้างละครบทนึงของตัวเองเราเป็นแค่ตัวละครที่เขาหยิบชื่อไปใส่อยากให้เราเล่นละครด้วยอะไรก็ไม่รู้ใช่คือละครแรงไปมั้ยคะแรงไปแต่ว่าในเมื่อมันไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รับละกันน่ารักบังเอิญเจออันนี้คือน้องออมนี่คือน้องออมใช่น้องออมเลยค่ะใช่ค่ะน้องบอสคือน้องออมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่ได้จีบกันไม่ได้จีบกันไม่ได้จีบกันเลยค่ะคือเขาก็มีแฟนเหมือนกันแล้วแฟนเขาก็แบบเหมือนได้ยินข่าวมาเรื่องนี้ก็เลยถามเหมือนกันคนใกล้ตัวไม่ตั้งคำถามกับออมเท่าไหร่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าใช่เขารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริง